สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับแอดวานเช่นเคยนะคะสำหรับอัพพอร์ตในแอดวานมีฮอสดับพิมานะคะตอนที่9ถึง12มาฝากค่ะกำลังสนุกเลยนะคะเรื่องนี้ในเวอร์ชันละครกระจบดีแฮปปี้มากๆค่ะสมหวังกันนะคะลงเอยพระเอกกับนางเอกค่ะดูสบายๆนะคะลุ้นกันถ้งเรื่องค่ะเอาละค่ะตอนที่9้านะคะเริ่มที่ระหว่างที่อาจจิ้งนางเอกของพวกเรานั้นเก็บสมุนไพรก็สังเกตว่าอาจารย์ปายตี้นั้นยืนเมอลอยคิดอะไรบางอย่างอยู่ ผู้เท่าปายกำลังคิดถึงคำพยากรที่เขาเห็นจากจิตจันทราเมื่อคืนนี้เหตุการณ์ที่พวกนิกายบูชาจัน์บุกโจมตีเขาเฉินซาจนทำให้ต้องมีการสูญเสียครั้งใหญ่เขาบอกกับอาจ,จิงว่าเวลาสิบกว่าปีความสัมพันธ์ฉันสิทธิ์อาจารย์ของเรานั้นแน่นแฟนยิ่งนัก ต่อไปหากเกิดอะไรขึ้นอาจารย์สัญญาว่าจะปกป้องนางให้ดีที่สุดคำพูดของอาจารย์ป่ายตีทำให้นางรู้สึกสงสัยไม่น้อยเมื่อกลับมาถึงที่พักก็แอบได้ยินผู้เท่าป่ายกับท่านเสี่ยวกูใต้ซือคุยกันเรื่องคํำพยากรณ์ที่ว่าดดาวพิทักษ์ของนางเคลื่อนมาซ้อนทับกันถือเป็นคลาวเคาะ แต่หากผ่านพ้นช่วงความเป็นความตายนี้ไปได้ก็อาจจะสามารถพลิกร้ายกลายเป็นดีซึ่งดาวพิทักษ์ทั้งสองดวงที่เขาหมายถึงก็คือชิงหลานกับชิงอี้นั่นเองและอาจจะรวมถึงคนอื่นๆอีกด้วยแต่ที่ผู้เท่าปายเป็นห่วงที่สุดก็คืออาจจริงพอนิสัยนางนั้นดื้อรั้นยังคงมีเรื่องให้ห่วงอีกมาก อาจจริงที่แอบฟังอยู่ก็รู้สึกเสียใจมากวิ่งออกมาที่น้ำตกเพื่อตะโกนระบายความอัดอัน้นนางไม่นึกว่าชีวิตนางจะต้องอยู่กับโชคชะตาร้ายๆเช่นนี้มาตลอดอีชิงที่สังเกตเห็นก็เข้ามาปลอบใจนางโดยนำเรื่องของเขาเป็นตัวอย่างที่ใครๆก็บอกว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้มีถึง20ปีแต่นี่ก็ผ่านมาได้แล้ว เขาไม่เคยต้านฟ้าแก้ชะตาแต่ก็ไม่เคยยอมรับโชคชะตาเขาบอกอาจริงว่าไม่ว่าจะดีหรือร้ายนางต้องเป็นคนเลือกเองสิ่งเดียวที่ทำได้คือต้องเผชิญหน้าอนาคตของนางย่อมอยู่ในมือของนางเองหลังถ้ำน้ำตกนี้ก็คือกระบี่โลหิตบุพภาของพ่อเจ้าที่อาจารย์ป่ายตีผนึกเอาไว้มันกำลังเรียกหาเจ้าของที่แท้จริงอยู่ แต่ถึงกระน,นั้นอาจจริงก็ขออยู่คนเดียวสักพักก่อนทำให้อีชิงต้องยอมทิ้งนางไว้ให้อยู่ตามลำพังตอนนี้เยีวหัวหายตัวไปแล้วทั้งชิงหลานและชิงอีก,ก็ออกตามหาจนทั่วหุบเขาแล้วแต่ก็ไม่พบแม้แต่เงา อีชิงได้รับภาพวาดเยี่ยวหัวตัวจริงจากนานชูหามาได้จึงยืนยันว่าเยี่ยวหัวที่เข้ามายังหุบเขาแห่งนี้คือตัวปลอมเขาจึงรีบสั่งให้นานชูนั้นโยกย้ายกองกําลังของฮอสดับหิมะมาคุ้มกันที่นี่ทันทีและกําลังจะไปแจ้งอาจารย์ปายตีอาจารย์ไปเองก็กำลังสันนิษฐานว่า คนป่วยอย่างเยี่ยวหัวไม่ควรจะเดินออกจากประตูไปได้ด้วยซ้ำหากสามารถหนีรอดสายตาของชิงอี้ไปได้แสดงว่าวิชาตัวเบาของนางต้องเหนือกว่าสิทธิ์ทั้งสองนางจงใจปกปิดทำทีป่วยด้วยมแมลงพิษเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังดูท่าหุบเขาเฉินซาของเราต้องประสบเคราะห์แน่แล้ว และพอรู้ว่าอาจจิงยังไม่กลับมาอาจารย์ไปาตี้ก็เป็นห่วงนางมากพวกเขาสามคนก็จึงรีบออกตามหาที่หน้าหุบเขาตอนนี้หัวเหลียนกำลังนำพวกนิกายบูชาจันบุกเข้ามาแล้วนางให้กลัวกลวงทำตามแผนที่ที่ได้มาจนสามารถถลายค่ายกลนแปดทิศเข้าไปในหุบเขาเชิญซาได้ในตอนนั้นเองอาจิงตัดสินใจเข้าไปเอากระบี่โลหิตบุพผาออกมา แล้วคิดว่าหากนางหนีไปจากที่นี่ทุกคนก็คงจะปลอดภัยแต่ไม่ทันไรก็ปากฏพวกของหัวเหรียนเข้ามาล้อมนางเอาไว้อาจจิงใช้กระบี่ในมือจ่อไปตรงหน้าแต่ก็ถูกชิงหุยจัดการจนหมอบราบคาบหัวเหลียนสั่งสอนนางว่ากระบี่โลหิตบุพานี้เป็นกระบี่กาลกินีที่ทำให้เจ้าของต้องตายแล้ววันนี้ข้าจะทำให้เจ้าตายเอง ว่าแล้วก็แย่งกระบี่จากอาจ,จิ้งเอามาฟันไปที่ล่างของนางทีละแพ้ทีละแพ้สุดท้ายก็แทงเข้าตรงเหนือหัวใจ แต่ดูเหมือนอาจิงจะไม่ยอมจำนวนง่ายๆนางบอกว่าท่านพ่อนางเคยสอนว่ากระบี่นี้ต้องใช้โลหิตเพื่อเปิดผนึกและต้องเป็นโลหิตของเจ้าของที่แท้จริงด้วยแต่หัวเหลียนไม่สนใจสิ่งใดเพราะคิดว่าอย่างไรเสียก็ต้องตายอยู่แล้วแต่ก่อนที่นางจะลงดาบครั้งต่อไปที่ร่างของอาจิงอาจารย์ปายตี้และชิงอีก็บุกเข้ามาช่วยเอาไว้ได้เสียก่อนพวกเขาต่อสู้กันอยู่นาน ตอนนี้ป่ายตีศูญเสียพลังยุดบางส่วนไปตอนที่รักษาจือซือดังนั้นเขาก็จึงไม่อาจต้านทานหัวเหรียญได้จึงสั่งให้ชิงอีพาตัวอาจิง้งหนีไปก่อนแล้วก็แย่งกระบี่บุพพาโลหิตในมือของหัวเหรียญโยนคืนให้ชิงอี้ถือไปด้วยชิงอีรีบแบกนางแล้ววิ่งออกไป แต่ไปได้ไม่ไกลก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นจึงวางอาจจิ้งไว้แล้วย้อนกลับไปหาอาจารย์แต่ภาพที่เห็นก็คืออาจารย์เขาโดนธนูระเบิดปักเขาเต็มตัวระหว่างที่เขากำลังตกตะลึงคนของนิกายบูชาจันทร์ก็จู่โจมเข้ามาหมายจะสังหารเขาป่ายตีที่เป็นห่วงสิทธ์มากจึงดึงธนูระเบิดเหล่านั้นออกจากร่างแล้วควางเขาใส่คนของนิกายมานเพื่อช่วยเหลือลูกศิษย์ จากนั้นพวกมันก็ระดมยิงธนูใส่ปลายตี้จนร่างแหลกไปต่อหน้าต่อตาชิงอี้และอาจ,จิงทั้งคู่ไม่มีเวลาเสียใจมากนะักพอชิงอี้ได้สติ ก็รีบหอบร่างของอาจิ้งหนีต่อไปทางด้านของอี้ชิงนั้นก็ถูกเยี่ยวหัวพาคนของนิกายบูชาจันมารอบเล่นงานพอต้องการนำจิตจันทราในมือเขากับคืนนิกายที่แท้แล้วเยี่ยวหัวตัวจริงนั้นถูกฆ่าตายในค่ายที่หนานเจียงนานแล้วคนที่อยู่ตรงนี้ก็คือประมุขน้อยของนิกายบูชาจันเป็นลูกสาวของหัวเลียนนางใช้เวลากว่าหนึ่งปีเพื่อปลอมตัวเป็นเยี่ยวหัวและทำให้คนในจวนอ๋องไว้วางใจ ตอนนี้นางหวังจะกำจัดอี้ชิงเพื่อสร้างผลงานให้หัวเหรียนพอใจจึงได้เป่าขุ่ยบ,งบังคับค้างคาวโลหิตให้โจมตีอี้ชิงภายใต้ปีกของค้างคาวเหล่านี้ก็มียาพิษที่จะกระตุ้นให้โรคไอเย็นในตัวของอี้ชิงกำเริบขึ้นมา แต่แล้วอ e ี้ชิงก็ใช้ทักษะจนหนีรอดคังขาวเหล่านั้นออกมาได้เขาทะยานขึ้นไปเหนือยอดไม้ที่พวกขังข่าวตามไปไม่ถึงและเปิดฉากต่อสู้กับเยี่ยวหัวแบบตัวต่อตัว,ตวและแน่นอนว่าเป็นอ e ี้ชิงที่มีฝีมือเหนือกว่าในขณะที่เยี่ยวหัวกำลังจะเสียท่ากวัวกวงก็รีบเข้ามาช่วยนางเอาไว้และพาหลบหนีไปได้อี e ้ชิง ที่ยังต้องพวงกับสาวกของนิกายมานอีกฝูงใหญ่จึงไม่อาจไล่ตามทั้งคู่ไปได้เขาต่อสู้กับพวกนั้นจนหมดสุดท้ายแล้วเขาก็กระอักเลือดออกมาเพราะตอนนี้อาการไอยเย็นในกายได้กำเริบขึ้นมาแล้วเขาแทบจะไม่มีแรงลุกไปไหนได้เลยทางด้านของชิงหลานที่ได้ยินเสียงคุยของเยี่ยหัวจึงได้ตามมาถูกทางและเห็นว่านางกำลังจะหนีไปพร้อมกับกัวกวง เขาแค้นใจมากที่นางเป็นนอนหมอนไซจึงหมายจะจัดการเสียกัวกวงรีบเข้ามาสกัดเอาไว้แต่ฟีมือของชิงหลางเหนือกว่ามากจึงสามารถแทงเยี่ยวหัวได้สำเร็จกัวกวงบอกให้เขารีบปล่อยประมุกน้อยเสียเพราะสิทธิ์น้องของเขาอยู่ในมือของพวกเราชิงหลางจึงจับตัวเยี่ยวหัวไว้แล้วบอกให้เอาสิทธิ์น้องเล็กมาแลก จากนั้นก็หนีไปทันทีชิงอีที่แบกร่างไร้สติของอาจิงหนีพวกนิกายบูชาจันอยู่ก็ยอมบาดเจ็บใช้ลอยเลือดลอพวกนั้นไปอีกทางหนึ่งก่อนจะหนีการติดตามมาได้ทางด้านของอีชิงตอนนี้นั้นก็พบกับนานชูที่พาเสี่ยวกูไต้ซือและเสี่ยวไทตามมาสมทบเขาบอกกับนานชูให้รีบไปช่วยคนซะและบอกให้ระวังเยี่ยวหัวไวให้มากนางมีวรยุทธ์ล้ำเลิศและอมหิตนัก เมื่อเสี่ยวไทได้ยินเช่นนั้นก็นึกขึ้นได้ว่าแผนที่ทางเข้าหุบเขาเชิญซาที่หายไปก็คงเป็นฝีมือของเยี่ยวหัวแน่นๆเมื่อคิดเช่นนั้นก็เจ็บใจยิ่งนักแต่ตอนนี้อาการของอีช้ชิงก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะักนานฉูจึงให้เสี่ยวกูใต้ซือและเสี่ยวไทพาเขากลับไปรักษาที่ฮอสดับหิมะก่อนส่วนนานฉูนั้นจะพาคนไปช่วยจัดการกับนิกายบูชาจันเอง ชิงหลานพาตัวเยี่ยหัวมาที่ลานดูดาวแล้วบอกกวัวกวงให้รียบนำตัวอัจจิงมาแลกกวัวกวงจึงให้คนไปบอกหัวเหรียนทันที เย่หัวบอกว่าท่านแม่ของนางไม่มีทางยอมแลกเปลี่ยนตัวประกันหลอกให้ท่านนั้นรีบหนีไปตอนนี้เลยที่จริงดาบที่ท่านแทงมานี้แม้ข้าจะหลบก็ได้แต่ที่ยอมให้ทําเช่นนี้เพราะอยากให้ท่านใช้ข้าเป็นตัวประกันเพื่อหน,นีไปและชื่อจริงของนางก็คือหมิงเหอไม่ใช่เยี่ยหัวแต่อย่างไรเสียชิงหลานก็ไม่ยอมหนีเพราะเขาจะไม่ทิ้งสิทธิ์ของหุบเขาเชิญซาไปแน่ ในขณะเดียวกันนั้นชิงอีก็แบกร่างของอาจิงขึ้นมายังลานดูดาวด้วยชิงหลานเห็นสภาพอาจิงที่บาดเจ็บสาหัสแล้วก็รู้สึกปวดใจยิ่งจากนั้นก็รีบนำยาที่พกติดตัวมาป้อนให้นางเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บนั้นเมื่อชิงอีเห็นหน้าเยียวหัวก็แขนไซสึกอย่างนางขึ้นมาทันที จึงถือกระบี่พุ่งเข้าหมายจะจู่โจมแต่ชิงหลานก็ห้ามเอาไว้แล้วบอกว่าเรายัางต้องใช้นางเป็นตัวประกันจะทำอะไรนางตอนนี้ไม่ได้แต่ชิงอี้ก็ไม่อยากฟังเหตุผลใดๆ ถามเขาว่าท่านจะไม่แก้แค้นให้อาจารย์หรือไงชิงหลานจึงถามว่าอาจารย์เป็นอะไรไปและพอรู้ว่าอาจารย์ปายตี้ถูกฆ่าตายด้วยน้ำมือของนิกายมารเสียแล้วก็ทำให้เขาทั้งเสียใจและโกรธมากตอนนี้เขารู้ตัวว่าต้องเป็นผู้นำให้แก่สิทธิ์น้องทั้งสองแล้วเขาเอาเครื่องรางที่แกะสลักเองกับมือมาแขวนคอให้อาจ,จิงแล้วบอกนางว่านางจะต้องปลอดภัยทำเอาหมิงเหอที่ชะเงอมองต้องแอบริษยาอีกครั้งตอนนั้นเองหัว เหลียนก็พาพวกมาสมทบเพิ่มนางสั่งให้คนบุกขึ้นไปโจมตีทันทีโดยไม่สนว่าพวกนั้นจะจับหมิงเหอเป็นตัวประกันอยู่ชิงหลานเห็นว่าไม่ได้การละจึงออกคำสั่งให้ชิงอีนั้นรีบพาตัวอาจิง้งหนีไปก่อนแต่ทั้งสองก็ไม่ยอมไปจนพวกนิกายบูชาจันนั้นบุกขึ้นมาทั้งหมดจึงเกิดการต่อสู้กัน ชิงหลานก็ในฐานะของสิทธิพี่ใหญ่สั่งให้ชิงอีรีบพาอาจ,จิ้งไปทันทีโดยเขาก็สัญญากับอาจ,จิ้งว่าเขานั้นจะไม่เป็นอะไรแค่นางหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็จะได้พบเขาอีกครั้งหนึ่งอาจ,จิ้งไม่ยอมจากไปตามคำสั่งชิงอี้จำเป็นต้องออกแรงฉุดนางไป ตอนนั้นพวกนิกายบูชาจัน์ทรไม่คิดจะให้พวกนางหนีรอดไปได้จึงได้รีบตามไปชิงหลานเห็นเช่นนั้นจึงจัดการแย่งธนูระเบิดของพวกมันมาแล้วก็ใช้ถล่มกำแพงหินปิดกั้นทางไม่ให้พวกนั้นไล่ตามสิท์น้องทั้งสองได้ ตอนนั้นกัวกวงก็พาคนเข้ามาเสริมชิงหลานหันหนาสู้อย่างสุดกำลังมิงเหอเห็นเช่นนั้นก็เป็นห่วงเขามากจึงพยายามขัดขวางพวกของตนเอาไว้แต่กัวกวงก็สั่งให้พวกเขานั้นจับมิงเหอเอาไว้ก่อนเพื่อเขาจะได้กำจัดชิงหลางได้อย่างสะดวก ในขณะที่พวกเขากำลังต่อสู้กันอยู่นั้นหัวเหลียนที่มีจิตใจอัมหิตทนเห็นลานดูดาวที่ไยตี้ใช้สำหรับการพยากรณ์ไม่ได้จึงสั่งให้ลูกน้องยิงธนูระเบิดเข้าถล่มทันทีโดยไม่สนใจว่ากลัวกวงและหมิงเหอยังอยู่ที่นั่นเสียงระเบิดดังไปทั่วหุบเขาทำให้ชิงอี้และอาจจิงที่หนีออกมาได้แล้วหันกลับไปมอง อาจ,จิงคิดจะกลับไปช่วยชิงหลานแต่ก็ถูกชิงอี้ห้ามไว้เพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของนางแต่เมื่อห้ามอย่างไรก็ไม่ฟังจึงได้ทุบให้นางนั้นสลบไปตอนนั้น นานชูพากำลังของหอสดับหิมะมาถึงพอดีชิงอี้จึงฝากให้เขาดูแลอาจริงส่วนตัวเองนั้นคิดจะกลับไปช่วยสิทธิ์พี่ใหญ่แต่ก็ถูกนานชู่นั้นลังเอาไว้พอตอนนี้เสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่วแม้เขาจะกลับไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์และนานชู่ก็จัดการทุบให้เขาสลบไปเช่นกันและพาตัวกลับไปยังหอสดับหิมะทันที ส่วนหมิงเหอนั้นถูกสิทธิ์นิกายบูชาจันนำตัวลงมาได้ก่อนจึงปลอดภัยไม่ได้ถูกระเบิดไปด้วยทางด้านของอีฉชิงนั้นอาการของเขาค่อนข้างหนักทีเดียวแม้หมอเองก็ยังจนปัญญาอีฉชิงบอกท่านหมอว่าไม่ต้องกังวหลหรอก รักษาตามความสามารถก็พอแล้วหันไปถามจื่อโม่ถึงเรื่องดินระเบิดที่พวกนิกายบูชาจันใช้แต่นางก็ยังไม่รู้ว่าพวกนั้นนำดินระเบิดมาจากที่ใดทางเสี่ยวกู่ไต้ซื่อเองที่ต้องเสียสหายลักอย่างตาเท่าไปตี้ไปนั้นก็ทำใจไม่ได้เขานำหมากล้อมมานั่งเล่นที่หน้าโลงศพของปายตี้แล้วหวนคิดถึงความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองเล่ากับว่ากาลังนั่งเล่นกับปายตี้เหมือนปกติ เขาไม่นึกเลยว่าหมากกระดานนี้จะเป็นหมากที่เดินไม่จบทำเอานานฉู่ที่ยืนอยู่ข้างๆต้องมองอย่างเศร้าใจเพราะรู้ดีว่าผู้เท่าทั้งสองนั้นรักกันแน่นแฟนยิ่งกว่าสหายเมื่อต้องจากกันเช่นนี้จึงยากจะทำใจได้ ตอนนี้ทางหนานฉู่เริ่มให้ความไว้วางใจหวังเฉียนแล้วจึงนำเขานั้นเข้าไปยังหอขุนพลเทวะเพื่อจะเลือกกระบี่คู่กายไว้ใช้งานและหวังเฉียนก็เลือกกระบี่เจ็ดดาวเอามาใช้จากนั้นหนานฉู่จึงมอบหมายงานแรกให้เขาทำเมื่ออาจจริงและชิงอีฟืนขึ้นมาแล้วก็ชวนกันกลับไปหาสิทธิพี่ใหญ่ที่เขาเชิญซา เสี่ยวไทก็มาพบเข้าได้พยายามห้ามเอาไว้เพราะตอนนี้ที่เขาเชิญซานั้นมีแต่ดินที่ไม่เกรียมไปหมดยังถือว่าอันตรายอยู่และที่สำคัญร่างกายของอาจิ้งยังบาดเจ็บอยู่ควรจะพักผ่อนเสียก่อนแต่ทั้งสองก็ไม่ยอมฟังยืนยันที่จะไปให้ได้จนอี้ชิงที่เดินเข้ามาสมทบต้องบอกเสี่ยวไทให้ปล่อยทั้งคู่ไปเพราะถึงอย่างไรเสียก็คงรั้งไว้ไม่อยู่ เมื่อทั้งสองออกจากหอสดับหิมะไปแล้วเสี่ยวไถจึงถามอี้ชิงว่าทำไมจึงยอมปล่อยให้พวกเขาไปละ่ะอี้ชิงก็บอกว่าบางทีเนี่ยต้องให้พวกเขาได้เห็นความเป็นจริงกับตาของตนถึงจะสามารถรักษาบาดแผลในใจได้เมื่อพวกอาจ,จิงไปถึงหุบเขาเชิญซาก็พบเพียงซากหินเกลื่อนเต็มไปหมดตายหินพวกนั้นมีแต่ศพของพวกนิกายมานันทั้งสองพยายามค้นหาร่างของสิทธิพี่ใหญ่ แต่ก็ไม่พบแม้จะพยายามปลอบใจตัวเองว่าการไม่พบศพแบบนี้บางทีชิงหลานอาจจะหนีไปได้และกำลังตามไปหาพวกเราที่หอสดับหิมะก็ได้แต่แล้วทั้งคู่ก็ไม่อาจหลอกตัวเองได้นานเพราะสภาพศพเกินกาดที่เห็นอยู่นี้ทำให้ยากจะยอมรับว่ามีคนรอดชีวิตได้ทั้งคู่ทําได้แต่กอดคอกันร,ร่ำไห้ในโชคชะตาของหุบเขาเฉินซา ชิงอีเตือนสติอาจิ้งว่าตามธรรมเนียมสำนักเขาเฉินซาจะต้องทำพิธีเรียกวิญญาณคนตาย มิเช่นนั้นวิญญาณก็จะล่องลอยอยู่ในสามโลกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดส่วนทางหมอหมอนั้นตอนนี้ก็กลับมาพิกตำราหาวิธีรักษาอี้ชิงแล้วก็พบว่าการใช้ดอกหางหงจากเจียงหวนนั้นสามารถรักษาอาการไอเย็นกำเริบได้ระยะหนึ่งแต่วิธีนี้จะต้องกรีดเอาเส้นเลือดหัวใจและเส้นเลือดปอดออกแล้วก็เอาดอกหางหงทาบลงไป เป็นการใช้พิษจากดอกไม้ชนิดนี้รักษาพิษไอเย็นในกายซึ่งหากใช้วิธีนี้แล้วก็จะสามารถระง,งับพิษไอเย็นไปอีกสามปีแต่ข้อเสียของมันก็คือพิษจากดอกหางหงหนึ่งส่วนก็จะแล่นเข้าสู่หัวใจด้วยเหมือนกันทั้งจื่อโมและหนานฉู่พยายามห้ามไม่ยอมให้ใช้วิธีนี้แต่อี้ชิงที่เห็นว่าตอนนี้มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นจึงตัดสินใจให้ท่านหมอม้อใช้วิธีนี้กับเขา และเมื่อเขาตัดสินใจเช่นนั้นอาจารย์เสี่ยวกู่เองก็ห้ามไม่ได้เช่นกันทางด้านของหัวเหลียนนั้นหลังจากที่กำจัดเขาเชิญซาได้แล้วก็สั่งให้ตามหาตัวของกัวกวงที่สูญหายไป แต่ไม่ว่าจะตามหาอย่างไรก็ตามไม่พบวี่แววของเขาเลยและอีกไม่กี่วันก็จะถึงพิธีศักดิ์สิทธิ์ของนิกายดังนั้นนางจึงสั่งชิงขุยนั้นให้ทอนกำลังยกเลิกการตามหาแล้วนางก็จะแต่งตั้งคนใหม่ขึ้นมาเป็นผู้คุ้มกดซ้ายแทนกวัวกวงและคนที่นางหมายตาเอาไว้ก็คือหมิงเหอนนั่นเองแม้ว่านางจะไม่เต็มใจก็ตามทางด้านของอีชิง เมื่อทำการรักษาเสร็จก็สั่งให้คนเตรียมรถม้าเพื่อจะออกเดินทางไปยังเขาเฉินซาเขาต้องไปช่วยทำพิธีเรียกวิญญาณของอาจารย์ปายตี้และชิงหลานและต้องการเกี้ยกลมให้อาจ,จิ้งและชิงอีก,กลับมาที่ฮอสดับหิมะหัวเหลียนเดินทางไปยังคุกบัวโรหิตที่กักขังเสี่ยวเหวินแม่ของอี้ชิงเอาไว้นางเข้าไปบอกเสี่ยวเหวินว่าเสี่ยวซือซุยสามีของนางนั้นตายไปแล้วชาตินี้พวกนางสองคนผัวเมีย ไม่มีทางได้พบหน้ากันอีกแล้วส่วนเสี่ยวอี้ชิงลูกของนางก็ป่วยหนักด้วยโรคไอเย็นคงอยู่ได้อีกไม่นานสักวันข้าจะให้เจ้าเห็นข้าสังหารเขาเองกับตาให้เขาได้ตายในอ้อมกอดของเจ้าเพื่อให้เจ้าสํานึกว่าสิ่งที่เจ้าทำเพื่อพ่อลูกคู่นี้มันโง่เพียงใดว่าแล้วก็หัวเราะย่อออกไปย่งมีความสุขทิ้งให้เสี่ยวเวนนินนั่งร้องไห้ขําควรถึงสามีและลูกเพียงลำพัง วันนี้เป็นวันที่เจ็ที่ชิงอี้กับอาจิงมาส่งวิญญาณอาจารย์ไปตี้และชิงหลานพวกเขาส่งวิญญาณมาด้วยกันหลายวันแล้วพบกันทุกวันมีแต่ความเจ็บปวดวันนี้จึงตัดสินใจแยกกันส่งวิญญาณเพื่อจะได้ใช้ความคิดของตัวเองอี้ชิงเดินเข้ามาปลอบใจอาจิงให้หนางนั้นทำใจเพราะทุกคนล้วนเกิดมาแล้วต้องตายจากนั้นก็พานางเดินผ่านดอกพับพึ่งแดงที่เขานั้นเตรียมเอาไว้ เขาบอกว่าดอกไม้นี้เชื่อกันว่าจะสามารถทำให้คนตายนั้นฟื้นความทรงจำนำทางกลับบ้านเมื่ออาจิงเห็นเช่นนั้นก็เชื่อว่าตอนนี้วิญญาณของอาจารย์และชิงหลานคงจะกลับมาแล้วนางค่อยสบายใจขึ้นหน่อยนางถามเขาว่าเชื่อในเรื่องส่งวิญญาณพวกนี้ด้วยหรือเขาบอกว่าที่จริงเขาก็ไม่เชื่อหรอก แต่คิดว่าเรื่องพวกนี้จะช่วยปอบประโมจิตใจของคนที่อยู่ข้างล่างต่างหากซึ่งความคิดของเขาเหมือนกับที่อาจิ้งนั้นคิดไว้นนางเอ่ยปากขอบคุณเขาที่อยู่เป็นเพื่อนในงานศพของอาจารย์กับสิทธิพี่ใหญ่เหมือนเมื่อสิบปีก่อนที่เขาเคยอยู่เป็นเพื่อนเฝ้าหลุมศพท่านพ่อไม่มีผิด ฝ่ายเซี่ยวไถก็เข้าไปปลอบใจชิงอี้ไม่ให้เขานั้นคิดมากและชวนให้เขากลับไปที่หอสดับหิมะด้วยกันเพราะอาจารย์ปายตีสนิทกับพ่อของนางมากพ่อของนางจึงเต็มใจที่จะดูแลพวกเขาต่อเอง เมื่อชิงอีเห็นดอกพับพึ่งแดงก็บอกว่าเขาเกียดดอกไม้นี้ที่สุดเพราะมันดูไม่มีชีวิตชีวาเอาเสียเลยและยังมีความหมายแห่งความตายอีกด้วยแต่เซียวไทยก็บอกว่าสิ่งที่ใกล้กับความตายคือการเกิดใหม่บางทีดอกไม้จึงไม่ใช่การทำให้ผู้ตายสงบสุขเท่านั้นแต่ปัารถนาให้คนที่อยู่ได้เริ่มชีวิตใหม่อีกด้วย แม้จะครบกำหนดเจวันสำหรับการส่งวิญญาแล้วแต่ดูเหมือนจิตใจของอาจิงก็ไม่ได้สงบลงตอนนี้นางลงมือฝึกเพลงกระบี่โลหิตปุปพา้าอย่างเป็นบ้าเป็นหลังจนกระอักเลือดแล้วก็สลบไปอีชิงคิดว่าการที่นางหักโหมเช่นนี้ไม่เป็นการดีสำหรับนางเป็นแน่ก็เลยได้รีบพาตัวนางกลับมารักษาที่หอสดับหิมะ เมื่อนางฟื้นเขาจึงเตือนนางว่าหากจะฝึกเพลงกระบีน่นี้จำเป็นต้องพักรักษาตัวให้หายดีก่อนตอนนี้พละกกำลังของเจ้าไม่เพียงพอเรื่องการฝึกวรยุทธ์แม้ใครก็ช่วยไม่ได้จำเป็นต้องศึกษาเองที่หอสดับหิมะตอนนี้ก็กำลังวุ่นวายกับกำลังคนที่ไม่เพียงพอหากยังเป็นเช่นนี้คงไม่สามารถกลับมารุ่งเรืองได้แน,แน่จำเป็นต้องหาคนมาเสริมอย่างเร่งด่วน หวังเฉียนและท่านผู้เท่าจงจึงนำคนออกไปสู่ยุทธภพก่อนเพื่อทำชื่อเสียงในยุทธภพจากนั้นก็จะมีคนแห่มาเข้าร่วมกับฮอสดับหิมะเป็นแน่ส่วนทางด้านคุณหนูเชียตอนนี้นางก็เปลี่ยนมาใช้แซ่ทางแม่คือแซ่เจียงและชื่อใหม่ของนางก็คือเจียงเฉียนเหมยต่อไปจะเรียกนางว่าแม่นางเจียง นางพาคนไปตรวจดูที่หุบเขาเชิญซาอีกครั้งพบกับล่องรอยของดินระเบิดที่น่าสนใจจึงได้นำกลับมาให้นานชูดู เมื่อนานฉูได้รับสิ่งนี้ก็รีบนำไปให้อีชิงอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าเศษดินระเบิดพวกนี้ทำให้รู้ว่าส่วนประกอบของมันเป็นของดีและหายากแน่นอนว่าจำเป็นต้องสืบถึงที่มาให้ได้ซึ่งอีชิงก็สั่งให้เขาตรวจสอบให้ถี่ถ้วนไม่เพียงที่ลัวหยางแห่งนี้เท่านั้นให้ขยายการตรวจสอบย้อนไปถึงที่นานเจียงเลยทีเดียวอีชิงยังสั่งเขาให้ส่งคนสอดแนมไปยังนิกายบูชาจันด้วย พราะใกล้จะถึงพิธีศักดิ์สิทธิ์ของพวกนั้นแล้วนานฉูก็รับปากจะทําตามทุกอย่างที่นิกายบูชาจันคืนนี้ก็เป็นคืนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ปิงหลิงผู้รับหน้าที่พูดพยากรณ์ก็ได้ใช้เศษอุกาบาทแทนจิตจำแนกเพื่อทําการพยากรณ์ แต่นางก็ไม่อาจจะพยากรณได้ตามเคยจึงคิดจะเข้าไปขอคำแนะนำจากเสี่ยวเวินที่ถูกจองจำอยู่ในคุกบัวโรหิตแต่แล้วกลับพบว่าหมิงเหอได้เข้ามาหาเสี่ยวเวินก่อนแล้วที่นางเข้ามาก็เพื่อจะให้เสียวเวินยอมสอนเคล็ดวิชาบูหลันลี้ลับให้แก่นางวิชานี้มีแค่หัวเรียนกับเสี่ยวเวินเท่านั้นที่ได้รับการถ่ายทอด แม้แต่หัวเหรียญเองก็ยังได้รับการถ่ายทอดมาแค่ไม่กี่ส่วนแทนที่เสี่ยววนจะยอมสอนเคล็ดวิชาแต่บอกหมิงเหอว่านางเคยใช้จิตจำแนงทำนายอนาคตของหัวเหรียญไว้เมื่อครั้งที่นางเองตั้งท้องได้แค่สามเดือนนางรู้ดีว่าหัวเหรียญน,นั้นเหลือเวลาอีกแค่สามปีเท่านั้นแล้วก็หัวเราะเยาะให้กับจุดจบของหัวเหรียญที่จะมาถึงโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เลยสักนิดตอนนั้นหมิงเหอจับได้ว่าปิงหลิงแอบฟังอยู่ จึงบังคับให้นางสวามีพักต่อตนเพราะท่านแม่ของนางนั้นเหลือเวลาอีกแค่3ปีเท่านั้นแล้วก็ให้ปิงหลิงนั้นเขียนคำพยากรณ์ไปตามกรอที่เสียวหวนท่องเอาไว้เมื่อปิงหลิงนำคำพยากรณ์มาให้หัวเลี้ยนเพื่อประกาศต่อสิทธิ์นิกายทุกคนแต่เมื่อนางเห็นสิ่งที่เขียนในกระดาษก็ได้เปลี่ยนแปลงคำพูดเสียแล้วบอกสิทธิ์ทุกคนว่าต่อไปโชคจะอยู่ข้างเรานิกายของเราจะรุ่งเรืองขึ้นไปอีก จากนั้นก็เอ่ยถึงตำแหน่งผู้คุ้มกดฝ่ายซ้ายที่วางอยู่ซึ่งหนางตั้งใจจะประกาศให้หมิงเหอนั้นรับตำแหน่งนี้แทนแต่แล้วกัวกวงก็ปากฏตัวขึ้นมาก่อนทำให้ไม่ได้ประกาศออกไปหัวเหรียนสงสัยว่าทำไมกัวกวงนั้นรอดตายจากดินระเบิดที่เขาเฉินสามาได้และจำเพาะต้องกลับมาในเวลานี้อีกด้วย แต่กลัวกวงก็ยังคงเอ่ยวาจาที่สวามิพักต่อนางบอกไปว่าตอนนั้นแรงระเบิดทําให้เขากระเด็นตกเขาไปจึงไม่ตายแต่ก็บาดเจ็บและต้องรักษาตัวอยู่นานเมื่อพอที่จะเคลื่อนไหวได้ก็ต้องคอยหลบพวกหอสดับหิมะอีกจึงเลือกที่จะเดินทางทางเรืออ้อมมาเสียไกลกว่าจะถึงนานเจียงทำให้เกือบพลาดพิธีศักดิ์สิทธิ์จึงขอโทษขอพย หัวเหรียญเป็นการใหญ่หัวเหรียญมองเขาอย่างไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหรนักแต่ก็จำต้องยอมรับในสิ่งที่เขาบอกและให้เขานั้นกลับไปพักรักษาตัวเสียก่อนจากนั้นหัวเหรียญก็หันมาทางปิงหลิงว่าทำไมจึงเขียนคำพยากรณ์ไว้ว่าดอกจันทาเฝ้ารอวันเบ่งบานเพียงบัวในบึงรอวันพายปิงหลิงก็เอ่ยว่านั่นเป็นคำพยากรณ์ที่นางได้มาจากพิธีวันนี้จริงหัวเหรียญจึงไม่สงสัยอันใด มื่อหมิงเหอพาปิงหลิงมาที่บึงศักดิ์สิทธิ์ก็พบว่าในบึงไม่มีดอกบัวแม้แต่ดอกเดียวปิงหลิงจึงบอกสาเหตุว่าเพราะหลายปีมานี้คนทรยศและศัตรูทั้งหลายต่างก็ถูกนำมาจองจำที่คุกบัวโลหิตและก็โยนศพไว้ที่นี่ดังนั้นบึงนี้ก็จึงมีพลังยินที่ชั่วร้ายมากมายจนไม่มีดอกบัวขึ้นมาเลยวันต่อมาที่หอสดับหิมะอีชิงก็นำเศษดินระเบิดนั้นมาให้ชิงอี้และอาจ,จิ้งดู พร้อมกับบอกว่ามันนั้นทำมาจากของชั้นดีและวิธีการก็วิเศษมากดังนั้นต้องสืบว่าใครเป็นคนทำให้ได้ชิงอีและอาจจิงก็บอกอี้ชิงว่าทั้งคู่ยินดีจะเข้าร่วมกับหอสดับหิมะแต่อี้ชิงก็ตอบไปว่าเขาสามารถรับชิงอีให้เข้าร่วมได้แต่กับอาจ,จิงนั้นเขาไม่อาจรับได้เพราะหอสดับหิมะนี้จะรับเฉพาะคนที่มีฝีมือเท่านั้นเมื่อชิงอีได้ยินเช่นนั้นก็เข้าใจว่าอี้ชิงดูถูกพวกเขา จึงพาอ,อาจิงนั้นออกมาและคิดจะล้างแค้นพวกนิกายมันเพียงลำพังแค่สองคนก่อนไปเขาเอาดอกไฮซังที่ฝากไว้กับเสียวไทคืนมาด้วยพร้อมกับเอ่ยคำล่ำลานางที่จริงแล้วอี้ฉิงคิดว่าห่างอาจิงจะเข้ามาอยู่ในหอสดับหิมะก็คงไม่ต่างกับสิบปีที่แล้วที่นางเข้าไปอยู่ในหุบเขาเชิญซาหรอกหากเป็นอย่างนี้นางจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่มีทางแข็งแกร่งขึ้นเป็นแน่ เขาจึงต้องยอมตัดใจให้นางไปผเผชิญยุทธภพ,พเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองและเมื่ออาจิงกับชิงอี้ออกมาภายนอกเพียงลำพังก็ได้รับรู้แล้วว่าแต่ละวันพวกเขาต้องอยู่ภายในคมดาบต้องฟาดฝันศัตรูมือเปื้อนเลือดทุกวันอาจิงเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งรู้สึกละอายที่เห็นชิงอีต้องมาทำเพื่อนางมากมาย 3ปีต่อมาหอสดับหิมะได้ปรับปรุงไปมากเรือนต่างๆก็มีกลไกด้านในมากมายและในตอนนี้เหล่าสำนักใหญ่ๆในยุทธภพต่างก็ขอเข้ามาร่วมเป็นพักพวกกับเขาเรียกได้ว่าอี้ชิงนั้นใช้เวลาสามปีนี้ได้คุ้มค่าจริงๆและสามารถทำให้หอสดับหิมะกลับมารุ่งเรืองได้อีกครั้งตามใจหวังและที่น่ายินดีก็คือข่าวของอาจ,จิ้งในตอนนี้นางแข็งแกร่งขึ้นมาก อีชิงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องไปพบนางจึงได้ออกเดินทางมายังหนานเจียงเมื่ออี้ชิงมาถึงหนานเจียงก็ไปหาอาจ,จิ้งทันทีเมื่อทั้งสองเดินผ่านกันก็ได้ปร,รองฝีมือกันท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมา ทั้งคู่ประลองดาบกันอยู่นานดูเหมือนว่าฝีมือของอาจิ้งุดหน้าไปมากแต่ถึงกระน,นั้นก็ยังพ่ายแพ้ต่ออี้ชิงอยู่ดีนางถามเขาว่าฝีมือนางตอนนี้สามารถเข้าร่วมกับหอสดับหิมะได้หรือยังอี้ชิงไม่ตอบแต่กลับถามไทยสารทุกสุขดิบของนางระหว่างสามปีนี้แทนนางตอบไปว่าในสามปีนี้นางจัดการศัตรูของท่านพ่อได้หมดแล้วแต่แค้นของหัวเหลียนและนิกายมารนั้นยังไม่ได้ชำระ อีชิงจึงบอกว่าเขาจะไม่ทิ้งให้นางต้องจัดการพวกนิกายมันนั้นเพียงลําพังหรอกนางบอกว่านางเข้าใจแล้วว่าเมื่อก้าวเข้าไปในประตูแห่งการฆ่าฟันสิ่งที่จะทำได้ก็มีเพียงการเดินหน้าต่อไปจนกระทั่งถึงเวลาตายแล้วนางก็เล่าเรื่องระหว่างนางกับชิงอี้ให้ฟังว่าในศึกครั้งนั้นชิงอี้รับคมดาบจากศัตรูแทนนางอาการปางตาย ตอนนั้นเขาคิดว่าตนเองคงไม่รอดจึงได้บอกอาจจิงว่าก่อนเข้าสำนักชื่อเดิมของเขาก็คือเกาเมิงเฟยและชื่อของนางก็คืออาจิงหากเขารอดตายได้ก็จะกลับไปใช้ชื่อเดิมหลังจากนั้นนางก็พาเขามารักษาตัวอีกราวครึ่งปีก่อนจะแยกทางเดินกันระหว่างที่นางต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวก็ถูกคนรอบวางยาพิษจนทำให้ตาบอด แต่ยังดีที่ได้หมอใบมาช่วยรักษานางนางรักษาตัวอยู่ที่บ้านท่านหมออยู่นานจนคุ้นชินกับการฟังเสียงและการเคลื่อนไหวโดยไม่ใช้ดวงตาแต่น่าเสียดายที่หลังจากนางหายดีบ้านท่านหมอก็ได้ถูกรื้อถอนไปแล้วจึงไม่ได้กลับไปขอบคุณ ระหว่างที่นางเล่าอีชิงก็นึกถึงตอนนั้นด้วยที่จริงแล้วเขาคอยเฝ้าติดตามดูการเคลื่อนไหวของนางโดยตลอดเขาให้นานชูปล่อยข่าวที่นางก็คือลูกสาวมานโลหิตไปในยุทธภพ,พจึงทำให้ศัตรูเก่าของมานโลหิตบุกมาคิดบัญชีกับนาง ซึ่งวิธีนี้ก็จะทำให้หนางได้ฝึกความแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองและอีชิงก็คือหมอใบคนนั้นที่ช่วยรักษาตาของนางจนกลับมามองเห็นได้ส่วนเกาเมิงเฟยเมื่อหายดีแล้วก็ได้พบกับนานชูเขาหมาเพื่อจะบอกข่าวของดินระเบิดที่ใช้ในหุบเขาเฉินซาซึ่งตอนนี้สืบทราบแล้วว่าเป็นดินระเบิดชนิดเดียวกับที่ใช้ในสงครามยงโจและผู้ที่ทำการค้าดินระเบิดก็คือสกุลเลยแห่งนานเจียง เมื่อเก่าหมึ่งเฟยทราบดังนั้นจึงตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องจัดการสืบข่าวจากสกุลเมยให้ได้จึงได้ปลอมตัวเป็นพ่อค้าดินระเบิดจนร่ำรวยเพื่อเข้าใกล้สะกุลเฟยอาจจิงพ่าอีช้ชิงมาพบกับเก่าเมึ่งเฟยเพื่อคุยเรื่องของสกุลเลยเก่าหมึ่งเฟยบอกพวกเขาว่าสกุลเลยค้าขายดินระเบิดกับนิกายมานันหัวใจสําคัญที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ก็คือตั๋วแลกเงิน เกาหมิงเฟยบอกว่าตนเองนั้นลอบเข้าไปในสกุลเล่หลายครั้งแต่น่าเสียดายที่เขาไม่อาจเข้าไปในห้องบัญชีลับของตะกุลเล่ได้มีเพียงเล่เจิ้นเทียนและบุตรชายทั้งสองเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้ตอนนี้เขาจึงกลับมาร่วมมือกับอาจ,จิงอีกครั้งเพื่อจะพานางเข้าไปสืบข่าวในหออัศนีบาทของสกุลเล่ให้ได้โดยการให้นางปลอมตัวเป็นหญิงสาวที่ชื่อว่าเซียวชิงเล่นพินอยู่ในหอดนตรีแล้วล่อเล่ชู่อิน บุตรชายคนโตของสกุลเลยที่หลงไหลในสุรานาลีให้เกิดความชอบพอในตัวของเสี่ยวชิงแล้วก็คอยวางแผนเป็นขั้นตอนเพื่อจะให้หนางนั้นเข้าไปในหออัศนีบาดได้อีชิงเอ่ยว่าเลยเจิ้นเทียนกับเจ้ากรมกลาโหมเป็นสหายเก่ากันสกุลเลยจึงได้รับส่วนแบ่งจากการขายดินระเบิดขุนนางที่เกี่ยวข้องต่างก็ได้รับส่วนแบ่งกันทวนนาเช่นกัน พวกเขาพบว่าในสงครามยงโจนั้นระเบิดที่พวกศัตรูใช้ก็มาจากสกุลเลยดังนั้นพวกนี้จึงขายของให้กับต่างแขวนเช่นกันการค้าขายระหว่างแขวนจะต้องใช้ตั๋วแลกเงินมหาศาลเลยเจิเทียนต้องเก็บตั๋วแลกเงินเหล่านี้ไว้เป็นอย่างดีตั๋วเงินแขวนอื่นลายพื้นของตั๋วจะต่างกับแขวนของเรา หากทางการตรวจพบก็จะรู้ได้ทันทีดังนั้นพวกเราเนี่ยจะต้องสืบหาตัวแลกเงินเหล่านี้ให้ได้เมื่อพวกเขาตกลงกันเช่นนี้เกาเหมิงเฟยก็หันไปบอกอาจิงให้ไปเตรียมตัวเพราะว่าวันนี้เลยฉู่อินต้องแอบมาหาหนังแน่ๆ แผนการที่เกาหมึงเฟยกับอาจิ้งวางไว้ก็เริ่มจากการที่เกาหมึงเฟยททำทีแย่งตัวเสี่ยวชิงจากเล่ยฉู่อินเปิดประมูลเพื่อให้เล่ยฉูอินรู้สึกอยากได้นางมาครอบครองและคืนนี้พวกเขาก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาว่าหอดนตรีได้ขายเสี่ยวชิงให้หอคานิกาแล้วเสี่ยวชิงไม่อยากไปอยู่ที่นั้นจึงได้หนีออกมาตอนกลางดึกจนไปพบกับพวกอันตภาหลายคนที่คิดจะรุมลังแกนาง เลยฉูอินที่ตามนางมาตลอดจึงรีบเข้าไปช่วยโดยการใช้เงินฟาดหัวอันตพานพวกนั้นแต่เสี่ยวชิงที่อุปนิสัยซื้อๆก็ได้แต่กล่าวขอบคุณไม่ยอมรับความช่วยเหลืออื่นจากเล่ยฉูอินนางบอกเขาว่าคุณชายเกาสัญญากับนางไว้แล้วว่าจะมาไถ่ตัวนาง ตอนนี้นางจึงไปรอเขาอยู่ที่ศาลาริมน้ําเลยฉู่อินที่หลงไหลในตัวเสี่ยวชิงเป็นอย่างมากก็ตามไปรอเป็นเพื่อนจนถึงเช้าก็ยังไม่พบกับเกาเมิงเฟยจวบจนฟ้าสางน้องชายเขาก็มาตามเพื่อจะพาเขากลับเพราะตอนนี้เขายังถูกท่านพ่อกักบ,บริเวณอยู่และเมื่อได้รู้ว่าเสี่ยวชิงคนนี้กําลังรอเกาเมิงเฟยอยู่จึงบอกว่าเมื่อคืนตอนเขากลับเข้าเมืองเห็นรถม้าของคุณชายเกาขี่ออกไปนอกเมืองอย่างรีบร้อน ่าจะมีธุระสำคัญเมื่อเสี่ยวชิงได้ยินเช่นนั้นก็มีสีหน้าเศร้ามองลงอย่างถนัดตา ราวกับว่าความหวังที่ฝากเอาไว้กับคุณชายท่านนี้ได้พังทลายลงผิดกับเล่ยชูอินที่มีสีหน้าดีใจมากเขารีบยืนคอเสนอว่าระหว่างที่รอคุณชายเก่านี้ก็ให้นางไปหลบในจวนสกุลเลยก่อนเสี่ยวชิงแซงทำตัวว่าอับจนหนทางไม่มีที่ไปแล้วจึงได้ยอมตามเขาเข้าจวนไปโอ้โหเรื่องราวก็กำลังสนุกเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้แล้วเดี๋ยว กลับมาพบกับวันได้ใหม่ในอพิสต์ถัดไปของหอสดับหิมะค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะ